Big Talk Big Story เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Storyเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Storyเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของ Post Today นะครับนี่คือรายการที่เราเจอกันทุกวันนะครับ Big Talk Big Story โดยพวกเรานะครับในข่าวของ Post Today นะครับวันนี้ผมกับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับก็มานั่งประจำการตรงนี้นะครับทุกวันจันทร์อังคารผมก็จะเจอคุณเกลี้ยงครับผมใช่ครับวันนี้อาจจะมาช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณเกลี้ยงเนี่ยเขาไปตรวจอะไรอยู่ไม่รู้ครับผมตรวจหวยครับผมวันนี้วันที่1นะครับเป็นวันที่1มีนาคมต้นเดือนครับเอาเข้าประเด็นเลยครับเป็นวันที่หลายคนรอคอยนะใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็ผิดหวังนะครับผมแต่ว่าคนที่สมหวังก็มีเยอะนะเยอะครับตรวจดูข่าวทั่วประเทศเนี่ยมีคนสมหวังกับการถูกหวยครั้งนี้เยอะนะครับแล้วผมชอบมากเลยเวลาหวยออกเนี่ยถึงแม้จะผิดหวังผมชอบสตอรี่ตอนมันหลังจากหวยออกทำไมฮะว่ามันจะมีเลขอะไรตรงอะไรไปตรงกับอะไรคนถูกยังไงอะไรเนี่ยผมรู้สึกผมชอบคุณสมชายมีมาใช่ไหมเหมือนอย่างวันเนี้ยคนที่ถูกหวยเนี่ยรางวัลที่หนึ่งบอกที่หนึ่งก่อนว่ารางวัลที่หนึ่งก็เลขที่ออกก็คือหมายเลข835538เลขสวยนะครับเลขสวยสลับกันเลยนะครับ835538ใช่ครับเลขสวยนะครับเลขท้าย2ตัวก็73ครับผมนะครับเลขท้าย3ตัวมันจะมีเลขหน้าเลขหลังอีกเราไม่ว่ากันนะครับเอาไว้เลขที่รางวัลที่1รางวัลที่1นะครับจากการมีอยู่คนหนึ่งนะฮะหลังจากที่หวยออกแล้วเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับผมรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้โพสต์ Facebook นะครับถึงคุณอนุทินเนี่ยอย่างภาพที่คุณแฟนเพจเราเห็นในจอเนี่ยก็คือว่าโพสต์เป็นภาพตู้คอนเทนเนอร์เห็นมั้ยนะฮะตู้บรรจุวัคซีนที่นำลงมาจากที่การบินไทยใช่ครับชิโนแวคชิโนแวคใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถ้าสังเกตที่ตู้ให้ดีก็จะมีเลขเนี่ยครับผมเห็นไหม RAP 80538ก็คือเลขท้ายก็คือ538นั่นแหละใช่ครับผมซึ่งปรากฏว่าเลขนี้มันก็ไปตรงกับรางวัลเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ใช่ครับโอ้โห538โอ้โหนะครับปรากฏว่าโอ้โหเฮกันทั้งประเทศเลยครับผมคุณอนุทินโพสต์ภาพนี้แล้วก็พูดสั้นๆในโพสต์ของคุณอนุทินก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวคือเหมือนกับอาการถอนหายใจผมว่าเฮ้ยมากกว่านะไม่เอกถ้าเป็นเฮ้ยก็ต้องไม่โทรผมว่าคุณอนุทินน่าจะตรงใจมากกว่าที่อยากจะอุทานว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยอ๋ออาจจะเฮ้ยออกอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอนุทินคงไม่ได้ซื้อหรอกแต่คนที่ซื้อเลขนี้นี่ฮะมีนะฮะจากการตรวจสอบนี่ครับคนอยู่นู่นนะฮะคุณวิคุณเกี้ยงครับผมที่ทุ่งสงครับนะครับที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมคนที่นำเลขท้ายของตู้บรรจุวัคซีนเนี่ยไปซื้อหวยนะครับก็คือคุณสุนีเพชรจันทองนะครับอายุ38ปีอยู่ที่ตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ถูกหวยรางวัลที่1หมายเลขนี้แหละและที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนยังไงใช่ครับคุณสุนีบอกว่าตนเองเนี่ยมีอาชีพเปิดร้านขายของชำที่บ้านนะครับก่อนซื้อสลากดังกล่าวได้นั่งดูข่าวการรับวัคซีนโควิดใช่เพราะว่านั้นถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้าคุณสุนีเนี่ยนั่งดูถ่ายทอดสดจาก
จากทีวีนี่แหละฮะว่าบรรยากาศการรับวัคซีนโควิดนะครับที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยคุณสุนีบอกว่าสังเกตเห็นเลขที่ตู้คอนเทนเนอร์เก็บความเย็นเป็นหมายเลขนี้แหละนะครับแสดงว่าส่องเลยนะครับส่องเลยฮะสามห้าสามแปดนี่แหละฮะครับผมส่องเลยแล้วก็หลังจากดูข่าวเสร็จปุ๊บคุณสุนีก็ไปหาซื้อเลขเนี้ยที่แผงนี่ตั้งใจนะปรากฏว่าได้มาหนึ่งใบครับผมนะครับแล้วก็วันนี้หลังจากหลังจากเมื่อคืนเนี่ยคุณสุนีบอกว่าฝันด้วยนะฝันว่าถูกงูกัดโอ้โหพอตื่นเช้ามาอ้าวหวยออกปรากฏว่าถูกหวยรับไปหน่อหน่อ6ล้านบาทโอ้โหทำไมคนมันจะรวยช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับผมโชคดีมากโชคดีครับนี่คือเกี่ยวกับเลขที่ตู้เก็บความเย็นล้วนๆเลยใช่ครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับตู้เก็บความเย็นนะครับที่จังหวัดเขาบอกว่าเจ๊สมพินขายก๋วยเตี๋ยวนะครับผมคนนี้อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอำเภอพิชัยก็ถูก6ล้านบาทครับผมอีกรายหนึ่งนะครับเป็น2ตายายนะครับนำหวยมาขึ้นแจ้งความที่โรงพักนะครับก็เลขเดียวกันนี่นะฮะครับผมถูกอีก6ล้านบาทครับผมที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ย6ล้านแล้วนะที่ถูกกว่านี้นะครับผมเอ้ย18ล้าน18ล้านครับ18ล้านแล้วครับผมแต่ก็ขอยินดีกับทุกคนนะครับที่ถูกหวยนะครับคนที่ไม่ถูกก็เล่นแต่น้อยเอาพอหอมปากหอมคอครับผมนะครับเรามาว่าเรื่องของเราดีกว่านะเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจก็คือเหตุการณ์เมื่อคืนครับผมนะครับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมนะครับที่เราเรียกกันมาสั้นว่าม็อบ28กุมภาใช่ครับผมเป็นยังไงมาฮะม็อบ28กุมภาเมื่อคืนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ใช้เขาบอกมีใช้การใช้กระสุนยางด้วยใช่ครับผมมีการใช้แก๊สน้ำตาด้วยนะครับสลายการชุมนุมเมื่อคืนนะครับครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับก็ม็อบครั้งนี้ก็คือมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นตำรวจหนึ่งนายที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเกิดการเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติงานนะครับม็อบนี้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับคุณสมชายเริ่มกันตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับในชื่อกลุ่มของรีเดมครับครับผมเป็นแกนนำนะครับแต่ก็มีกลุ่มอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยว่าคณะราษฎรกลุ่มเยาวชนปลดแอกเยาวชนปลดแอกครับผมครับผมก็มีการจัดขบวนกันที่อนุสาวรีย์ชายสมรภูมิชายสมรภูมิและคนเดินไปที่เดินไปที่กรมหนึ่งใช่ไหมใช่ครับกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ตรงอยู่ถนนวิภาวดีครับตรงนั้นจะมีถนนที่ลัดออกไปฐานผ่านฝึกก่อนได้นะครับครับครับผมซึ่งตำรวจก็รู้อยู่แล้วล่ะก็ตั้งแนวป้องกันอะไรไว้ตรงนั้นเขาบอกว่าเขาจะไปบ้านนายกรัฐมนตรีไงใช่ครับเพราะนายกอยู่บ้านอยู่ในค่ายทหารนั่นแหละทหารนั่นแหละครับผมครับผมก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำๆแล้วแหละถ้าใครดูถ่ายทอดสดซึ่งทางโพสต์ทูเดย์เราก็ไลฟ์สดตลอดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็จะเห็นพัฒนาการของม็อบก็มีการยั่วกันไปยั่วกันมาครับผมคือมุมของภาพเนี่ยที่เราถ่ายทอดอาจจะไม่เห็นทุกมุมนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับในช่วงดึกๆนะครับก่อนที่จะมีการสลายตัวไปใช่ครับซึ่งผลจากการมีคนบาดเจ็บกี่คนฮะมีคนบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยนะครับมีคนบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยประมาณ28คนนะครับครับขอโทษครับ33รายนะครับมีคนบาดเจ็บ33รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนที่เป็นตำรวจนะครับผมที่ผมบอกครับผมตำรวจก็คือร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เสิร์ชสนิทนะครับเป็นรองสารวัตรสังกัดสน.ธรรมศาลานะครับครับผมซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนแล้วก็เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นอย่างกระทันหันนะครับเพื่อนตำรวจแล้วก็แพทย์พยาบาลก็พยายามที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วก็ยื้อชีวิตกันนะครับครับผมหลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับครับผมทำให้ร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เนี่ยเสียชีวิตทำกลางความโศกเศร้าของเพื่อนตำรวจแล้วก็ผู้บังคับบัญชารวมถึงญาติด้วยนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจตรงนี้แต่หลายท่านก็ได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บครับมีทั้งตำรวจใช่ครับมีทั้งผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมครับครับผมตำรวจเองเนี่ยเขาบอกว่ามีบาดเจ็บตำรวจเนี่ยเขารายงานว่าเขาบาดเจ็บ90นายรักษาตัว27คนนะครับในโรงพยาบาล
ครับแล้วก็เสียชีวิต1คนอย่างที่เรารายงานนะครับผมแล้วก็ผลของการม็อบครั้งนี้ก็มีผู้ถูกจับ22คนนะครับเป็นเยาวชน4คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนด้วยอยู่4คนนะครับพวกนี้ก็จะผิดตามพรบกฎหมายต่างๆพรบควบคุมโรคพรกฉุกเฉินพรบเรื่องการโฆษณาสาธารณะเรื่องความสะอาดอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราคุณสมชัยลองเล่าไทม์ไลน์นิดนึงว่าการปะทะเนี่ยน่าจะมี3ครั้งกลับมาสัก3ครั้งแต่หัวค่ำมีการฉีดแก๊สน้ำตากันใช่ก็คือการปะทะเนี่ยก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดนั่นแหละครับแต่ว่าเอาแหละเราอาจจะไม่ต้องไปเท้าความอะไรมากตรงนั้นแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ย มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะใช่ครับนะครับว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุไหมใช่ครับผมตำรวจใช้กระสุนยางเนี่ยใช่ครับแล้วก็ยิงในระยะที่ประชิดอะไรเกินไปอย่างนี้ฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับใช่ครับผมซึ่งในเรื่องนี้นะครับถ้าเราดูปฏิกิริยาวันนี้ก็มีการออกมาชี้แจงนะครับท่านแรกที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ก็คือท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ท่านก็นำรองผบตร.ผบชน.แล้วก็คือระดับบิ๊กๆของกรมตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะไปเยี่ยมนะครับนะตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์เนี่ยก็ชี้แจงว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นเนี่ย27รายครับผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย25รายครับผมกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว2รายครับผมนะครับเสียชีวิต1รายครับผมมีท่านบอกว่าตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยมีกระแสข่าวออกมาว่าใช้กำลังโดยที่ไม่มีการพักผ่อนก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์นะว่าทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยใช้จนคือใช้ทำงานจนเกินไปใช่ครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทำให้หัวใจวายนะครับซึ่งทางผบตร.เนี่ยยืนยันว่าเป็นการใช้กำลังตามห่วงเวลาปฏิบัตินะฮะแต่ว่างานตำรวจนี่มีเยอะจะบอกว่าใช้โดยไม่ได้พักผ่อนเนี่ยคงจะเป็นการพูดที่หาเรื่องครับผมนะครับแต่ตนมองว่าในเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็ต้องดูแลนะครับการดูแลผู้ชุมนุมเนี่ยผบตร.ยืนยันว่าหลักการเดิมคือต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละห้วงเวลาตำรวจพยายามหาความสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงนะครับตำรวจไม่เคยสนับสนุนเรื่องการใช้กำลังแต่เมื่อจำเป็นต้องบังคับก็ต้องใช้นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ไปทุกครั้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างล่าสุดจะเห็นว่าจากที่เคยมีแกนนำครับมีรถเครื่องขยายเสียงมีการควบคุมมวลชนซึ่งในครั้งนี้ผบตร.บอกว่าไม่มีใช่ครับตรงนี้มันหายไปครับผมในเมื่อหายไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูเจตนาของเขาใช่ครับแต่ผบตร.บอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากตรงนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นจุดอ่อนของม็อบที่ไม่มีแกนนำมันก็คุมกันไม่ได้คุมกันไม่ได้แต่ว่าเฮโร่แต่ผบตร.ก็ไม่อยากจะพูดกล่าวหาไปใช่ครับก็มีการพูดถึงว่ามีการติงออกมาจาก UN ถึงการใช้กระสุนยางว่าไม่ทำตามหลักสากลครับผมคือการยิงเนี่ยจะต้องไม่ยิงเข้าที่ลำตัวแต่ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยโชว์บาดแผลถูกยิงเข้าที่กลางลำตัวไงครับผมตรงนี้ทางผบตร.ก็มีคำชี้แจงนะครับพอนักข่าวถามเรื่องนี้เนี่ยผบตร.ถามกลับเลยนะครับว่า UN ไหนที่บอกครับผม UN ไหนที่บอกช่วยไปหามาให้หน่อยครับนะครับมันอยู่ที่ว่ายิงตรงไหนที่จะทำให้เขาหยุดเขาเนี่ยคือม็อบนะครับแล้วทำให้เกิดอันตรายเกินเหตุผู้สื่อข่าวถามอีกนะครับสังคมมองว่าสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์บานปลายเนี่ยเกิดจากตำรวจเลือกใช้กระสุนยางในการยิงนะครับ คนตำรวจเอกสุวัฒน์ชี้แจงว่าเราเลือกใช้เมื่อจำเป็นนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปยิงใครแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรถึงต้องใช้กระสุนยางนะครับครับกรณีที่มีภาพตำรวจเตรียม
เอาปืนช็อตไฟฟ้ามาด้วยเนี่ยทางผบ.ตร.ยอมรับนะครับว่าเตรียมมาจริงแต่ว่าไม่มีการใช้ไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดอันหนึ่งนะฮะที่ผบ.ตร.พูดวันนี้กับนักข่าวเมื่อถูกถามซักมากๆก็คือวันนี้นักข่าวซักเยอะในเรื่องนี้นะครับระหว่างที่ไปเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาที่โรงพยาบาลเนี่ยฮะผบ.ตร.บอกว่าความรุนแรงเมื่อมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็ยากที่จะควบคุมนะครับเรามีนโยบายเราไม่มีนโยบายสนับสนุนการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าจะดูก็ต้องดูว่าให้ครบบริบทว่าเหตุการณ์นี้พัฒนาจากอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ใช้ความรุนแรงซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผบ.ตร.บอกว่าผมถึงบอกว่าเมื่อมันเกิดเรื่องมันก็ยากที่จะควบคุมแม้แต่ม็อบเองก็ควบคุมกันไม่ได้อย่างเราจะให้ทีมงานเตะอย่างเราจะให้ทีมงานเตะฟุตบอลในสนามเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่าไปฟาวกับเขานะนี่คือการเปรียบเทียบนะครับครับผมแต่บางครั้งก็เห็นนักฟุตบอลไม่ไหวเตะฟาวก็มีก็ต้องถูกใบแดงไล่ออกไปนะครับมาสรุปตรงนี้ผบ.ตร.ก็สรุปประมาณว่ากำชับแล้วให้เล่นตามกติกาแต่ลงสนามแล้วคุมยากก็ต้องมีฟาวกันบ้างครับผมโอ้โหก็คือเปรียบเทียบอย่างเห็นภาพพจน์นะครับผมแต่คือสรุปว่าคนวิจารณ์ตำรวจเยอะเมื่อคืนน่ะเหตุการณ์เมื่อคืนใช่ครับคนวิจารณ์ตำรวจเยอะนะครับผมแต่ว่านายกก็วันนี้ก็ออกมาบอกนะครับว่านายกก็ออกมาบอกว่าสาเหตุที่ต้องทำเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็คือกลุ่มม็อบเนี่ยใช้ความรุนแรงนะครับผมกลุ่มม็อบก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่กลุ่มม็อบจะไม่ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เลยภาพต่างๆที่ออกมาที่ไม่เหมาะสมไม่อะไรนะครับผมโดยเฉพาะภาพที่มีการขึ้นไปยืนบนตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีการฉี่รถใส่ตำรวจอะไรอย่างนี้ครับผมก็ผมก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งความรุนแรงก็เป็นไปไม่น่าจะเกินคาดหมายของตำรวจผมคิดว่านะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นค่ายทหารครับซึ่งค่ายทหารเนี่ยมันจะไม่เหมือนสถานที่อื่นๆซึ่งเป็นบริเวณที่เขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วแหละนะครับคนปกติเขายังไม่ให้เข้าเลยครับเพราะมันเป็นถือเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกจะไปหาไปบ้านนายกอ่ะครับผมใช่เขาก็เป็นความตั้งใจนะครับเป็นความตั้งใจและเป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลเขาเป้าหมายเขานะครับเพื่อที่จะเข้าไปใกล้มากที่สุดซึ่งตำรวจก็ได้วางแนวไว้ไม่ให้เข้าใกล้พอเข้าไปใกล้ก็เกิดการปะทะกันครับนะครับเกิดการปะทะกันหลายรอบก็เป็นผลของการที่มานะครับผมครับทางพลตำรวจโทภคพงศ์พงเพตาซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ดูแลสถานการณ์ในกรุงเทพโดยตรงเนี่ยก็มีคำชี้แจงนะครับถึงการชุมนุมเมื่อคืนว่าเขาบอกว่าได้เตือนทางตำรวจเนี่ยได้เตือนผู้ชุมนุมเป็นระยะนะครับแต่ผู้ชุมนุมบางส่วนได้ลื้อลวดหนามลวดเหล็กแล้วก็คว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ครับผมขณะนั้นก็เกรงว่าเหตุการณ์จะรุนแรงเกิดขึ้นจึงเข้าระงับเหตุถือเป็นครั้งแรกที่ตำรวจใช้กระสุนยางนะครับยิงปืนกระสุนยางนะครับยืนยันว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่นำมาใช้ในการควบคุมฝูงชนเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดไม่มีความรุนแรงถึงชีวิตครับผมอีกทั้งยังใช้ตามความจำเป็นนะครับโดยหวังว่าสถานการณ์จะยุติโดยเร็วนะฮะครับผมนี่ก็คือหลายๆฝ่ายของตำรวจก็พยายามออกมาชี้แจงเลยเพราะว่าหลังจากที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวันนี้นะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์โอเคแน่นอนแล้วว่าเกิดความแรงเนี้ยตำรวจเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ต้องรับหนักหน่อยนะครับฝ่ายรักษากฎหมายก็เหมือนไปรังแกประชาชนครับนะครับแต่ว่าถ้าเราดูภาพกันเป็นกลางๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการลุกแนวเขตเข้าไปครับนะฮะพอลุกแนวเขตเข้าไปตำรวจก็ถามว่าทำตามขั้นตอนไหมผมคิดว่าตำรวจทำตามขั้นตอนแหละเตือนก็มีการเตือนครับฉีดน้ำก่อนครับแต่หรือเอาเรื่องราวเข้าไปก็กระสุนยางครับก็ไปตั้งแนวกันใหม่เหมือนสเต็ปเหมือนที่เราเห็นกันหลายๆครั้งจุดด้อยตรงการชุมนุมเมื่อคืนอย่างหนึ่งก็คือว่าการไม่สามารถมีคนที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ใช่ประเด็นคือไม่มีคนควบคุมได้ไม่มีแกนนำใช่ครับถึงแม้ว่าจะมีรถเครื่องขยายเสียงก็จริงนะแต่ว่าเครื่องขยายเสียงอาจจะได้ยินไม่ทั่วถึงดังนั้นการสั่งการอะไรเนี่ยก็ต่างคนต่างทำในเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นช่วงหนึ่งเขาก็แก้สถานการณ์กันตรงนั้นกลุ่มอื่นก็อาจจะตามไม่ทันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ชุลมุนมากชุลมุนมากครับผมเพราะว่าอย่างก่อนการที่จะเลิกการชุมนุมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการควบคุมกันไม่ได้แล้วก็เกิดการชุลมุนครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้มาปิดทางขึ้นโทเว
ฮะถ้าคุณสมชายจำได้ตรงนั้นเป็นทางขึ้นโทเวตรงฐานผ่านศึก มาปิดเลยครับไม่ให้รถไปก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรว่าทำไมมาปิดตรงนั้นอะไรงั้นก็จะปิดเพื่อให้คุมกันให้ได้ง่ายๆหรือเปล่าเพราะว่ามันถนนมันจะได้ไม่ต้องยืนก็แต่ตำรวจก็ไม่ได้ดีรอเลยตำรวจก็ประชิดทันทีเหมือนกันครับนะก็สลายการชุมนุมทันทีก็มีเหตุการณ์ยิงว่าที่คุณสมชายรายงานครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ยุติลงครับแล้วก็เป็นที่มาของวิพากษ์วิจารณ์วันนี้ก็กลายเป็นกระแสสังคมไปสื่อเองอย่างพวกเราทำงานรายงานสื่อเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าสื่อกระแสหลักไม่ค่อยได้รายงานใช่เรื่องนี้มากเท่าไหร่นักใช่ไหมใช่ครับแต่ผมก็ยังคุยกับคุณเกลี้ยงอยู่เลยว่าอย่างโพสต์ทูเดย์เราเนี่ยรายงานตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมเราก็เป็นสื่อกระแสหลักนะ เรารายงานตั้งแต่คุณไปนะอนุสาวรีย์ใช่ใช่ตลอดน่ะใช่ใช่เราเข้าเวรเราดูตลอดน้องเนี่ยไปรายงานสดในพื้นที่เนี่ยรายงานตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่คนยังไม่กี่คนที่อนุสาวรีย์จนกระทั่งเลิกใช่จนกระทั่งเลิกมีบางช่วงอาจจะต้องหยุดไปเพราะว่าน้องบอกว่าโดนแก๊สน้ำตาครับครับก็เราก็รายงานแต่เอาแหละเราก็มันถ้าฝ่ายไหนที่เขาไม่ถูกใจเขาก็ต้องด่าอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอย่างคอมเมนต์ตอนที่เรารายงานก็ด่าเราก็เยอะก็มีว่าทำไมต้องมารายงานเราก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารายงานก็โดนด่าไม่รายงานก็โดนว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโดยเฉพาะกลุ่มม็อบเนี่ยเขาก็ค่อนข้างต่อว่าสื่อกระแสหลักมากว่าหลังๆสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่รายงานเขาครับนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยก็ผมถามว่ารายงานไหมผมก็ติดตามนะเขาก็รายงานก็รายงานเขารายงานครับเขาก็รายงานเป็นข่าวทั่วไปเป็นรายงานข่าวทั่วไปแต่ถามว่าเขาเกาะติดไปรายงานสดเหมือนตอนแรกๆไหมครับเขาก็ไม่ได้รายงานเกาะสดขนาดว่าให้สดทุกวินาทีครับนะครับเพราะส่วนหนึ่งเขามองคิดว่าเขาดูประเด็นใช่ไหมประเด็นครับประเด็นในการเรียกร้องอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็อย่างที่ตำรวจว่ามันไม่มีแกนนำไม่มีอะไรครับครับผมครับผมเอาเป็นว่าในเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับครับผมแต่ละฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกใช่ครับผมว่าต้องเป็นการเรียนรู้ทั้งตำรวจแล้วก็ผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมเองก็ต้องเรียนรู้นะครับครับการชุมนุม28เมื่อวานนี้ถือว่ารุนแรงนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจเสียชีวิตแต่ก็ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมก็แล้วกันใช่ครับแล้วก็มีผู้ถูกจับกุมครับนะครับตอนนี้ก็เยาวชนมีเยาวชนด้วย4คนนะที่ถูกจับเมื่อคืนนะครับผมถูกไปควบคุมตัวอยู่ที่ตชด.ใช่ไหมครับผมที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใช่ครับผมหลังจากนี้ก็ต้องติดตามต่อนะครับว่าเหตุการณ์จะพัฒนาขึ้นไปยังไงไปถึงจุดไหนครับผมนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหันหน้ามาคุยกันนะครับครับผมเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้ล้มตายอีกใช่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องแก้จุดอ่อนโดยเฉพาะเรื่องการนำม็อบนะครับผมครับวันนี้ก็เราก็คงจะพบกับแฟนเพจเพียงแค่นี้นะครับผมพรุ่งนี้นี่มีประชุมครม.ใช่ไหมใช่ครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคุณเกลี้ยงก็จะไปตามมาให้นะครับเพื่อให้แฟนเพจเราได้รับทราบเป็นระยะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับคุณเกลี้ยงลาแฟนเพจไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับกับรายการ Big Talk Big Story โดยทีมข่าวพูดทูเดย์วันนี้เวลาหมดแล้วผม2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story